สิ่งที่คนในวงการฟิตเนสและโภชนาการต้องรู้ในปี2023นะครับวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากผมแล้วกันเนาะนะครับในเนื่องโอกาสปีใหม่ปีนี้เราอยู่ในวงการที่มีคอนเทนต์ขยะมีข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับจะขอให้ความจริงใจแล้วก็พูดตรงๆกับทุกคนนะครับว่าเฮ้ยเราจะเชื่อใครดีหรือว่าเราจะคัดกรองยังไงบ้างนะครับทุกปีมันจะมีความเชื่อแบบ what the fuck เข้ามาเยอะมากมันเลี่ยงไม่ได้ครับมันต้องมีแน่ๆนะครับพวกมิสต่างๆที่ถูกส่งต่อเมื่อก่อนอะอยู่ในเว็บบอร์ดเดี๋ยวนี้นะครับก็ส่งผ่าน LINE กรุ๊ปแล้วก็จะเข้าไป TikTok YouTube อะไรก็แล้วแต่นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือมีกลไกบางอย่างในการคัดกรองความเชื่อหรือว่าความรู้เหล่านั้นนะครับเริ่มจากข้อแรกนะก็คือว่าเริ่มจากการไม่เชื่อสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคืออย่างนี้ฮะว่าอย่าเชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่ผมพูดกับคุณนะครับเพราะว่าความเชื่อเนี่ยเราควรจะวางไว้ใช้ในศาสนาหรือความเชื่อต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้ดำเนินต่อไปด้วยความเชื่อนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่คุณก็ควรจะตั้งคำถามเยอะๆว่าไอ้สิ่งที่คนพูดเนี่ยผมพูดหรือว่ามีคนพูดนะครับที่เป็นกูรูต่างๆเนี่ยมันมีหลักการหลักฐานนะครับเหตุและผลอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อคอนเทนต์ขยะต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นคอนเทนต์ขยะก็ได้นะครับสิ่งถัดไปนะครับที่เราต้องรู้ก็คือเราก็ไม่ควรจะปักใจเชื่องานวิจัยอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราจะเจอบ่อยปีหน้าต้องเจอแน่ๆก็คือทุกคนจะเริ่มแบบแผ่มาเอ้ยมีงานวิจัยที่พบว่าอันนั้นอันนี้ดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับงานวิจัยไม่ใช่พ่อนะฮะงานวิจัยเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะครับลองดูรูปนี้นะครับเป็น hierarchy of evidence นะครับงานวิจัยเนี่ยนะครับมีตั้งแต่คุณภาพต่ำยันถึงสิ่งที่เรียกว่า meta analysis นะครับหรือว่า systematic review ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อได้ 100% นะครับงานวิจัยเหล่านี้มีมาเพื่อให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาถูกการวิเคราะห์ทดลองนะครับหรือว่ามีการสังเกตต่างๆด้วยวิธีไหนบ้างและผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่มันไม่ได้ confirm ว่าอันนี้ดีนะครับอันนี้แย่นะฮะยกตัวอย่างให้ฟังมีงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าอาหารเสริมตัวนี้คนกินเป็นแสนคนเลยนะครับแสนคนเนี่ย 95% ได้ผลคนก็แห่ไปซื้อเออแสนคนนะครับลืมนึกไปว่าอีก 5% น่ะที่ไม่ได้ผลเนี่ยตายอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งเวลาที่เขาออกมาเล่าแค่แบบฝั่งที่ได้ผลเนี่ยแล้วไม่ได้เล่าว่าคนที่ไม่ได้ผลเป็นอย่างไรอันนี้แหละครับคืออันตรายของวงการงานวิจัยนะครับซึ่งรู้มั้ยครับว่าอันเนี้ยเป็นหัวข้อนึงที่เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าในปีหน้าเยอะขึ้นถ้าชอบกดคอมเมนต์กดไลค์เข้ามานะครับเพราะว่าในปีนี้สิ่งที่ผมซุ่มเรียนมานะครับก็มีอยู่4 certificate ด้วยกันก็คือ corrective exercise แล้วก็ senior นะครับก็คือการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็อีก2ใบเป็นเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของ data science หรือว่าวิทยาศาสตร์เรื่องของข้อมูลนะครับเพื่อเราสามารถที่จะจับผิดไอ้พวกงานวิจัยพวกนี้ด้วยตัวเลขสถิติต่างๆปีหน้านะครับจะเอาพวกนี้มาเล่าให้ฟังมากขึ้นถ้าชอบนะครับนอกจากงานวิจัยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไม่ควรเชื่อก็เบสิกนะฮะไม่ควรเชื่อคนที่หุ่นนะหุ่นดีแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้แปลว่าสูตรที่เขาแนะนำมันจะเหมาะกับเราใช่ไหมไม่ควรเชื่อคนที่วุฒิการศึกษาถึงแม้ผมจะเรียนอะไรมามันก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดผมอาจจะไบแอสก็ได้ผมอาจจะมีแบบอคติส่วนตัวนะครับหรืออย่าเชื่อคนเพียงเพราะชื่อเสียงช่องเราล้านซับแล้วไงนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันถูกเสมอนะครับอย่าเชื่อคนเพียงเพราะว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นอาจารย์เป็นท่านนั้นท่านนี้นะครับเพราะสุดท้ายทุกคนเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนหมดเราก็มีครับฟิตจังชั่นเราก็ขายความรู้นะครับเราก็ขายอีบุ๊กขายคอร์สต่างๆนะครับขายคอร์สขายเทรนนิ่งทีนี้มุมมองที่อยากจะรณรงค์ใน2023นะครับคือมองโลกเป็นความจริงนะครับว่าใครๆก็ต้องทำมาหากินคนที่ติดตามช่องเราเนี่ยหลายคนก็เป็นคนที่ขายอาหารเสริมนะครับหลายยี่ห้อเลยก็มาเล่นกับเรานะครับปีหน้าเนี่ยเราก็อยากจะทำคอร์สเพื่อคนกลุ่มนี้ให้เขาอ่านงานวิจัยทั้งแบบแง่บวกแง่ลบแล้ววิเคราะห์เป็นนำเสนอถูกต้องเอาไปทำคอนเทนต์ต่อได้สนใจก็ทักเข้ามานะครับหลายๆคนก็เป็นโค้ชและเป็นเทรนเนอร์นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยไอการยกเวทแบบเนี้ยมันดียังไงมันแบบมันดีจริงไหมสูตรต่างๆเป็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ว่าไอสถาบันต่างๆในทั่วโลกเนี่ยเขาสอนอะไรกันอยากให้เราติวให้หรืออยากจะไปสอบเซอร์ต่างประเทศมาเลยนะครับเดี๋ยวติวให้เป็นตัวต่อตัวก็ได้นะครับหรือว่ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของเราก็ได้นะครับหรือคนทั่วไปที่เวลาเห็นข้อมูลต่างๆแล้วแบบWhat the fuck นะครับข้อมูลนี้มาได้ยังไงนะฮะเราก็ทำคอนเทนต์แบบเนี้ยนะครับแฟกช็คแล้วก็เสริมด้วย data science เพื่อให้ทุกคนน่ะได้รับความรู้นะครับอีกเรื่องที่อยากจะบอกนะครับก็คือแพชชั่นของผมในเรื่องของการเทรนนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราก็อยากทำรายการที่ไปเทรนคนนั้นคนนี้คือเคยคิดเล่นๆนะอยากเป็นเทรนเนอร์ข้างถนนนะแบบเห็นคนที่กวาดถนนอยู่แล้วแบบไม่น่าจะปวดหลังอ่ะก็อาจจะไปถ่ายรายการเทรนเค้านะครับหรือว่าเทรนคนที่เรารักเช่นพ่อแม่นะครับหรือว่าป้าของเรานะครับพี่น้องของเราเวลาเค้าปวดนู่นปวดนี่ก็เลยเป็นรายการใหม่ที่นะครับเดี๋ยวเราจะออกในปีหน้าก็คือเทรนวิทพี่ฟ้านะครับพี่ฟ้าไปเทรนให้คนนู้นคนนี้แล้วก็สำหรับใครที่มีโจทย์ยากๆเช่นแบบปวดตรงนี้มานานเล่นมาแบบ10ปี5ปีแล้วไม่หายสักทีนะครับหรือว่ามีพ่อแม่ที่ไม่รู้จะพาออกกำลังกายที่ไหนเนี่ยก็พามาเทรนกับพี่ฟ้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นที่อยากจะทำนะครับทีนี้จะปิดท้ายคลิปนี้จะต้องเล่าด้วยว่ามันก็มีแพชชั่นบางอย่างสำหรับผมที่มันหายไปนะครับนั่นก็คือแพชชั่นในการเล่นกล้ามทุกคนครับคำว่าเล่นกล้ามเนี่ยงานของเรามันไม่ใช่เป็นงานเล่นกล้ามนะครับงานผมไม่ใช่งานเพาะกายงานของผมคือการ educate ให้ความรู้คนและงาน
ของผมหลักๆก็คือเรียนหนังสือนะครับเพื่อจะได้มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอดังนั้นเนี่ยนะครับต้องขอโทษทุกคนมากเลยที่สัญญาเอาไว้ว่าถ้าล้านซับแล้วจะไปแข่งเพาะกายคำสัญญานี้นะครับยังอยากทำอยู่นะทุกคนอยากให้ถึงเวลาที่แบบงานของผมเนี่ยนะครับมันอยู่ตัวนะครับเรา recover จากช่วงโควิดแล้วอะไรหลายอย่างมันดีขึ้นนะครับแล้วจะกลับมาเล่นกล้ามเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่อยากทำเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ priority หรือความสำคัญสำหรับชีวิตผมก็คือการทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับทำคอร์สเจ๋งๆดูแลน้องๆในองค์กรนะครับดูแลครอบครัวของเรามันไม่ได้แบบเล่นกล้ามนะครับมันเป็นการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาร่างกายให้สามารถที่จะเอาไปใช้ชีวิตทำมาหากินสร้างความมั่นคงกับชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเรานะครับถ้าชอบข้อมูลแนวนี้แบบไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานมีหลักการนะครับแล้วปีหน้าจะเพิ่มเข้ามามีข้อมูลเชิงสถิติที่มาจาก Data Science นะครับถ้าชอบก็ติดตามกันไว้แล้วก็ถ้าฟังคลิปนี้จบนะครับช่วยคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันครับ